บัมเบิลบีนะฮะตอนนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมออกมาจาก Empire Magazine นะครับก็ได้มีการไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะฮะเกี่ยวกับ Empire กับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลังที่ใครอาจจะใครอาจจะไม่ตามข่าวนะครับก็ Empire Magazine เนี่ยเขาเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าคนที่กำกับภาคนี้ไม่ใช่ไมเคิลเบย์นะแต่เป็นคุณเทรวิสไนท์นะครับคนที่ทำแอนิเมชันนะคูโบะ and the two sting แล้วก็คนที่จะมารับบทนำนั่นคือเรื่องราวของแฮร์รี่สแตนฟิลด์นะครับซึ่งบทบาทที่เธอรับก็จะเหมือนเป็นทอมบอยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ที่แปลกใจมากสุดกับรายละเอียดที่ผ่านเข้ามาเลยคือหนังภาคนี้จะไปอยู่ในยุค80ซึ่งทำให้ผมงงมากๆนะฮะว่าเป็นหนังในยุค80ได้ยังไงอีกดีเทลนึงที่งอกเข้ามาเลยตอนนี้ก็เลยคือหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่มีหุ่นยนต์น้อยลงก็คือจะไปโฟกัสที่ตัวบัมเบิลบีมากยิ่งขึ้นมีหุ่นยนต์น้อยที่สำคัญเลยคือหนังจะเป็นหนังที่มุ่งเป้าไปที่เด็กคนที่เด็กกว่าเดิมคือตอนนี้อาจจะพุ่งเป้าคนที่วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่ต่อไปอันนี้บัมเบิลบีจะเป็นหนังภาคแยกที่เหมือนกับว่าไปโฟกัสที่การเป็นหนังเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จบไม่ได้ของแฟกต์นะค่อยข้อมูลนะบอกตรงนะตอนที่บอกว่าเป็นทาวิสไนท์ตอนที่บอกว่าเป็นมีหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นเลยตอนที่ได้แฮร์รี่เรดฟิลด์สแตนฟิลด์เนี่ยมาเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นข่าวบวกเลยสำหรับผมตื่นเต้นมากผมจะตื่นเต้นที่ให้ดูทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ไม่ใช่ฝีมือของไมเคิลเบย์ผมรู้สึกว่าหนังไมเคิลเบย์ทำให้หนังภาคนี้หรือหนังแฟรนไชส์นี้กำลังจะตายลงอย่างช้าๆมันเต็มไปด้วยความแย่ในแง่ของการเล่าเรื่องบทไดอะล็อกทุกอย่างมันแย่ย่ำแย่ถึงเวลาแล้วที่คนอื่นจะควรจะมีโอกาสที่จับแฟรนไชส์นี้มาเล่นบ้างผมแฮปปี้มากที่คุณทาวิสไนท์มาทำได้รับรางวัลจากแฮร์รี่สแตนฟิลด์ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงอายุน้อยที่ผมรู้สึกว่าอันเดอร์เรทมากๆเธอเล่นหนังทรูกริตเธอเล่นหลายๆต่อหลายเรื่องมากๆนะครับแต่ผมมาเสียใจมากๆตรงที่มันจะเป็นหนังที่มุ่งเป้าไปที่เด็กผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรป่ะวะคือมันจะกลายเป็นหนังเด็กไปเลยบับเบิลบีจะกลายเป็นตัวละครปัญญาอ่อนไปเลยหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกบับเบิลบีไม่ใช่ตัวละครแบบนั้นสำหรับผมรู้สึกว่ามันสามารถจะเป็นหนังแบบเดิมได้มันเป็นหนังแบบเดิมได้แต่ว่าเปิดโอกาสให้เขาทำหนังแบบใหม่หรือเปล่าเปิดโอกาสให้เขาได้มีคนอื่นได้สำรวจทรานส์ฟอร์เมอร์บ้างนอกจากไมเคิลเบย์ที่เหมือนกับว่าเป็นเสาหลักของทรานส์ฟอร์เมอร์อยู่ทุกวันนี้นะผมรู้สึกว่าการมาบีบตัวเองให้กลายเป็นหนังเด็กทำให้ขีดจำกัดตัวเองน้อยลงหรือเปล่าคือในแง่หนึ่งมัน make sense ตรงที่คุณทาวิชไนท์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับหนังแอนิเมชันเด็กก็คือคูโบะ and two sting ซึ่งเป็นหนังเด็กอ่ะมันก็ประมาณนึงเป็นแอนิเมชันเด็กเขาคงมองว่าจะต้องการทำอย่างนั้นเพื่ออาจจะไปตีตลาดเด็กเพราะว่าทุกวันนี้คนดูทรานส์ฟอร์เมอร์อาจจะเป็นคนที่อายุ25ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปกลุ่มเด็กๆที่อาจจะดูเหมือนกับว่าดูการ์ตูนทรานส์ฟอร์เมอร์ที่บ้านแต่ว่ามาดูทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรอย่างอาจจะรู้สึกว่าไม่อินมันเยอะเกินไปมันเครียดเกินไปพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะให้มาตรงนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยตั้งเป้าภาคนี้ว่าเฮ้ยจะทำหนังเด็กเลยให้เด็กได้ดูให้แบบว่าให้เด็กได้จากเสพเฮ้ยการ์ตูนอยู่ที่บ้านปุ๊บมาเสพหนังได้อย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่าเออแล้วคือในแง่ของในแง่ของ financial หรือในแง่ของการทำเงินมัน make sense นะครับเพราะว่าการที่ทำหนังเด็กเนี่ยมันมีโอกาสที่หนังจะฮิตได้มากกว่าคุณดูแอนิเมชันอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกานะโดยเฉพาะอเมริกาคือแอนิเมชันอเมริกาไม่ว่าคุณคำวิจารณ์จะห่วยขนาดไหนนะมันเข้าถ่ายมันได้เงินนะครับมันได้เงินแบบผมแบบเฮ้ยอย่างนี้เหรอมันได้เงินเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปดูพ่อแม่ก็ต้องอยากพาลูกไปดูใช่ป่ะพาลูกไปดูแล้วลูกก็ไม่ใช่ซื้อตั๋วลูกคนเดียวพ่อแม่นั่งอยู่หน้าโรงพ่อแม่ก็ต้องเข้าไปด้วยอย่างน้อยอ่ะมีลูกคนนึงคุณก็ขายได้3ใบแล้วอ่ะพ่อแม่ลูกไปด้วยกันแบบว่าใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยกันมันก็เป็นมันขายแทนที่จะขายได้ใบเดียวเฮ้ยกูหนังคนเดียวเฮ้ยขายได้3ใบอ่ะมีลูก2คนขายได้4ใบพ่อแม่ลูกไปด้วยกันเป็นการพักผ่อนราคาถูกของที่ต่างอเมริกาของอเมริกาถือว่าตัวหนังเป็นการพักผ่อนราคาถูกนะต้องถามบอกตรงเทียบกับค่าเงินเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกถ้าเทียบกับอย่างอื่นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นของเขาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะราคายังถูกอยู่ประมาณนั้นดีกว่าแล้วก็เป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่อง financial นะมัน make sense อีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างงงเลยคือทำไมเป็นยุค80วะคือผมรู้สึกได้ว่าในทรานส์ฟอร์เมอร์ภาค1อะตอนมันมามันก็ช่วง2000แล้วคือทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคบับเบิ้ลบีที่บับเบิ้ลบีมาในแซมวิทวิกกี้ในทรานส์ฟอร์เมอร์ภาค1อะมันก็ปี2000กว่าอันนั้นมันไม่ใช่ปี80ซะหน่อยมันไม่ได้แบบว่าทรานส์ฟอร์เมอร์มาถึงนานแล้วรอแซมไปหาไอเดอะบ็อกซ์เจอซะหน่อยมันไม่ใช่แบบนั้นนี่หว่ามันเพิ่งมาถึงแบบเพิ่งรวมออปติมัสไพร์เพิ่งรวมทีมเมื่อตะกี้เลยไม่เชื่อวะแล้วออกตามหาทำให้ผมมีเซนส์ที่ดีเล็กๆว่าเอ๊ะห
หรือตอนที่ตอนจบของ The Last Night ที่เขาบอกว่าจะเป็นหนังที่เปิดแบบเหมือนว่าเป็นเปิดจักรวาล Transformer จริงๆอะแม่งย้อนเวลาว่ะคือแต่มันก็ว่าแบบไออุปกรณ์บางอย่างที่มันมีอาจจะเป็นแบบย้อนเวลาส่ง Transformer แต่ละคนไปอยู่ในช่วงเวลาต่างๆคนนึงอนาคตนึงอยู่ในอดีตอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญส่ง Bubble Bee มาอยู่ในอดีตยุค80มาดีแบบนั้นหรือเปล่าวะแล้วก็เป็นการเซตอัพจักรวาลเล็กๆอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าไม่น่าตายเพราะตายมันก็ไม่ make sense ที่มันอยู่ในโลก80ป่ะวะมันน่าจะมีอะไรที่เป็นการย้อนเวลามาหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะก็ทั้งหมดเท่านี้ของผมนะก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนชอบไหมกับการบับเบิ้ลบีที่มันจะกลายเป็นหนังเด็กแล้วและอีกเรื่องคือคิดว่าทำไมบับเบิ้ลบีถึงไปอยู่ในยุค80ได้มันย้อนเวลาหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นใครมีทฤษฎีอะไรนะก็บอกมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ